พิธีกรถึงมีความคิดที่แย่และยังดูถูกความชอบของคนอื่นเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงกระแสดราม่าจากช่อง YouTube ก็สวยอยู่ที่ได้ลงคลิปเพียง1วันก็โดนกระแสสังคมวิจารณ์อย่างหนักค่ะเริ่มเรื่องมาจากที่มีช่อง YouTube ที่เพิ่งเปิดใหม่ค่ะชื่อช่องว่าก็สวยอยู่ได้ลงคลิปผู้หญิง3คนที่ได้มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งตัวค่ะและในรายการนะคะก็ได้มีสาวประเภท2โทรมาปรึกษาว่าตนเนี่ยอยากจะแต่งหญิงบ้างแต่พิธีกรรายการค่ะกลับตอบคำถามในเชิงเหยียดค่ะและบอกว่าไม่สามารถที่จะแต่งได้ด้วยอารมณ์ที่ขำขันทำให้คนที่โทรมาเนี่ยได้ถามต่อว่าแล้วสามารถที่จะใส่เดรสได้ไหมยังโดนพิธีกรตอบกลับอีกว่ามันจะปริแบบนั้นคงจะต้องใส่เสื้อผ้าคนอ้วนและภายในรายการนะคะก็ยังบอกอีกว่าถ้ามีคนที่เป็นเพศชายเนี่ยลองแต่งเดรสแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วไปเดินข้างนอกถ้าเกิดว่าไม่มีใครมองเนี่ยก็สามารถเอาเท้ามาเหยียบหน้าพิธีกรได้เลยค่ะหลังจากคลิปนี้ถูกกระจายไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทำให้โดนกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักค่ะว่าทำไมพิธีกรถึงมีความคิดที่แย่และยังดูถูกความชอบของคนอื่นเพราะไม่ว่าใครเพศไหนจะแต่งตัวอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ควรมีใครมาตัดสินว่าใส่ได้หรือใส่ไม่ได้ค่ะจากนั้นทางรายการก็สวยอยู่ก็ได้ออกมาบอกว่าแท้จริงแล้วเนื้อหาทั้งหมดในรายการเป็นเพียงเรื่องสมมุติค่ะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของละครวิทยานิพนธ์ภาควิชาสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งใจจะนำเสนอเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพอริเมนต์หรือการทดสอบสังคมค่ะว่าจะมีผลกระทบออกมาอย่างไรประมาณนี้ค่ะหลังจากที่รายการได้ออกมาบอกจุดประสงค์แล้วทุกอย่างก็ยังไม่จบค่ะเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยก็สงสัยว่าการที่จะทำละครเพื่อทดสอบสังคมเนี่ยมันมีประเด็นหลากหลายมากๆที่สามารถนำมาสื่อสารได้แต่ทำไมถึงเลือกประเด็นนี้อาจารย์อนุมัติได้อย่างไรเพราะสุดท้ายเมื่อรายการมีการขอโทษแล้วแต่ความรู้สึกที่ผู้ชมเสียไปล่ะมันไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้และมีหลายคนที่สูญเสียความมั่นใจในการแต่งตัวในความชอบของตนเองเพียงแค่ได้ดูคลิปนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนบอกอีกว่าหากเป็นการแสดงจริงๆเนี่ยสงสารพิธีกรทั้ง3คนมากเพราะเหมือนเอาหัวมาวางไว้บนเขียงและแนะนำว่าควรผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านี้สื่อประเภทนี้ในประเทศไทยมีมากพออยู่แล้วค่ะเราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าดราม่าจะไปจบที่ตรงไหนทางช่องก็สวยอยู่จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาลงอีกหรือไม่ต้องรอชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะไลฟ์เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามหรือว่าอยากจะให้เล่าข่าวไหนให้ฟังนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ